คนข้างหลังถวายนะครับ3สิ่งนี้นะครับเมื่อเดินไปแล้วนะครับไม่สามารถทำกลับได้ทีนี้วิธีการบัตรภารกิจเรารู้แล้วครับ 2,600 ลูกทีนี้หนทางไปบัตรเนี่ยผมก็ได้กราบหลวงพ่อนะครับก็หาหนทางไปบัตรไว้คร่าวๆดังนี้นะครับก่อนจะมาถึงที่ประชุมวันนี้ผมได้เดินทางไปที่ก็ต้องเรียนท่านผู้อำนวยการแต่เรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ในส่วนของปฏิบัตินะครับเดินทางไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง4เขตนะครับก็ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีนะทั้งเขต1เขต2และเขต4นะครับก็ท่านสามารถที่จะรับนักเรียนตั้งแต่ป.5 ป.6 จนถึงขยายโอกาสเนี่ยสำหรับประถมเนี่ยเขตละประมาณทั้ง300คนนะครับถ้า4เขตก็ได้ประมาณ 1,200 และอีกที่นึงก็คือสำนักงานเขตมัธยมศึกษาเขต8เนี่ยนั้นผมไปประสานเรื่องก็คือมัธยมจะต้องการ 1,000 คนเพราะนั้นการจัดตั้งคร่าวๆคือว่าเราจะอาศัยสามเณรเนี่ยครับประมาณสัก 2,000 รูปเนี่ยก็คือจากพื้นที่การศึกษาทั้ง4เขตก็คือเขต1เขต2เขต4ประมาณเขตละ300รูปแล้วก็สำหรับมัธยมเนี่ยอีกประมาณสัก 1,000 รูปส่วนที่เหลือเป็นอาชีวะเทคนิคหรือมหาวิทยาลัยหรืออะไรพวกเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการประชุมในวันที่16สำหรับพระจำนวน365รูปเนี่ยก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงจากท่านนายอำเภอทั้งหลายนะครับว่าทั้งหมู่บ้านละ1รูปเนี่ยเมืองกาญจนบุรีเนี่ยมีทั้งหมดก็ประมาณ656หมู่บ้านก็จะได้ประมาณสัก600รูปแล้วยังมีค่ายพระยอดฟ้ากองรังสุรศรีนะครับกองพลทหารราบที่9เนี่ยที่จะมามีส่วนเติมเต็มในการที่จะสร้างยอดหรือเราจะทำให้มากที่สุดที่จะทำได้ครับส่วนผลลัพธ์เนี่ยได้เท่าเราไม่รู้อยู่ที่2 อย่างก็คือบุญบารมีของครูบาอาจารย์กับภาพของชาวกาญจนบุรีในลักษณะของการที่จะฉายออกไปในวันที่5ธันวาคมนี้นะครับอันนี้ก็เริ่มนำเรียนเข้าว่าสำเนิน 2,000 รูปเนี่ยจะขอเป็นส่วนของการศึกษาในของประถมแล้วก็มัธยมสำหรับพระเนี่ยก็จะขอความรู้ว่าหมู่บ้านละ1รูปเนี่ยซึ่งจะคุยกันในทางการเนี่ยในวันที่16เนี่ยก็เป็นแนวทางและคร่าวๆครับก็นำเรียนที่ประชุมครับ 2,000 รูปเนี่ยยืนยันเนี่ยก็ยังไม่ยืนยันครับเป็นการแจกเทียบเชิญกับท่าทางในเบื้องต้นก่อนที่มาถึงวันนี้ครับก็ได้พื้นที่ละ300ก็คร่าวๆครับก็น่าจะได้1,000 ละครับที่ว่าน่าจะได้มีโอกาสจะได้ 2,000 นี่ครับให้จากทางโรงเรียนมีการติดต่อไปยังครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หนังสือช้ามากเลยจริงๆแล้วเอามาที่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราไปใส่ช่องให้ก็จะได้รับทราบโดยตรงแล้วก็จะปฏิบัติได้เลยเพราะว่ามันจะมีเวลาที่จะได้ต้องประสานผู้ปกครองต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองก็อยากจะเรียนแนะนำว่าถ้าประสานได้ถ้ามีผู้รู้จักนะคะก็เราก็จะได้จำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมมากเช่นอาชีวะหรือมหาวิทยาลัยหรือว่าเราบ้านช่างอะไรพวกนี้นะคะยังไม่ทราบว่าจะมีใครที่พอจะรู้จักประสานได้กันเป็นการส่วนตัวล่วงหน้าไหมคะนะคะก็ฝากนะครับเรียนไปตรงนี้ด้วยนะคะผมว่าถ้าติดต่อได้แล้วเนี่ยหรือว่าติดต่อไปแล้วเนี่ยควรจะนำเรื่องนี้เสนอมาให้ท่านรองประธานนะคุณหมอสมชายเนี่ยเพราะไม่งั้นเราจะเสียเวลาไปติดต่อซ้ำซ้อนกันนะฮะแล้วมันไม่งั้นมันจะทำให้เสียเวลามากขึ้นนะขอบคุณนะเดิมเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดจะนัดประชุมวันที่8นะครับเพราะท่านเองก็เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องจำนวนผู้เข้าบวชเนี่ยนะครับมากนะครับท่านจะนัดวันที่8ในขั้นตอนของการดำเนินงานเนี่ยอาจจะไม่มีความพร้อมเกรงว่าถ้าเกิดเชิญคณะกรรมการจะไม่ทันนะครับก็พยายามดูวันนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับวันที่8วันที่9สัปดาห์นี้ท่านจะติดราชการเยอะนะครับวันนี้กระทรวงกรุงเทพก็มอบหมายให้ผมมาประชุมร่วมนะครับท่านจะติดราชการเยอะแต่เดิมเราจะนัด19ก็เกรงว่าจะนานเกินไปนะครับเร็วที่สุดก็คือวันที่16นะครับท่านจะเชิญคณะกรรมการประชุมแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เริ่มต้นเนี่ยก็คือมูลนิธิหลวงตามหาบัวนะครับมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัวนะครับที่ผมเข้าประชุมวันนี้โดยท่านว่าการจังหวัดมีบัญชาให้ผมมาเรียนถามนะครับคณะกรรมการมูลนิธิ2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือให้ขอความชัดเจนในเรื่องจำนวนผู้บวชนะครับว่าจะมาจากไหนในความหมายของท่านว่าการจังหวัดที่ถามนี่ก็คือทางมูลนิธิได้ประสานงานไปถึงไหนแล้วเพราะผมคิดว่าท่านคงไม่ประสงค์ที่จะสั่งการนะครับในเรื่องจำนวนผู้บวชนะครับในความเห็นผมนะฮะเดี๋ยวบ่ายวันนี้ท่านก็เชิญผมพบผมคิดว่าท่านคงไม่ประสงค์จะสั่งการเพราะเป็นเรื่องบุญนะครับก็คงจะต้องเป็นภารกิจเป็นภาระของมูลนิธิว่าประสานงานหน่วยงานอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับท่านให้ผมมาสอบถามที่ประชุมในเรื่องของจำนวนผู้บวชขอความชัดเจนนะครับเพื่อท่านคงจะไปเตรียมประชุมในวันที่16อันที่2ก็คือท่านได้ทราบข่าวว่านะครับ
แต่ประเด็นนี้ผมคิดว่าผมชัดเจนที่จะชี้แจงท่านนะฮะแต่ว่าก็นำเรียนว่าท่านบอกว่ามีคนมาบอกว่าเจ้าภาพรูปละ10,000ท่านไม่ประสงค์จะให้เป็นอย่างนี้เพราะกลัวว่าจะเสียชื่อเสียงนะครับแต่เท่าที่ผมดูในเอกสารเนี่ยก็คือเป็นการเชิญชวนบริจาคนะครับและรวมทั้งท่านเจ้าคุณพระเดชคุณท่านเจ้าคุณได้บอกแล้วว่าผู้บวชไม่ต้องเสียตังค์มาก็ได้นะครับแต่นี้ผมก็จะทำความเข้าใจกับท่านผู้ว่าเองว่าในที่ท่านได้ทราบข่าวมาเนี่ย10,000เนี่ยก็คือเชิญชวนบริจาคกระทำจิตศรัทธานะครับไม่ได้หมายความว่าผู้บวชจะต้องเสีย10,000นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนที่ไม่มีบวชก็ไม่ต้องเสียก็ได้นะอันนี้ผมชี้แจงได้อันนี้ถ้าทางจังหวัดไปสั่งการหมอต้องตั้งทีมหาโดยเฉพาะเลยนะตรงต้องกำหนดเลยว่าจะให้ใครเป็นทีมหาแล้วก็ประสานกับผู้เกี่ยวข้องนะครับถ้าจะเอาสายโรงเรียนสายทหารสายตำรวจก็ต้องตั้งผู้แทนจากตรงนั้นแหละครับแล้วเขาเอาคนเข้าหาเลยแล้วต้องรีบเลยนะครับว่านี่มันเร็วมากเลยมีสายอื่นที่ใครจะแนะนำอันนี้พอรับได้ไหมครับครับครับท่านเจ้าคุณนะครับสี่ทุกท่านทั้งหลายแหล่ก็มีผู้สิทธิ์ที่เป็นทหารตำรวจท่านผู้บัญชาวิปงท่านผู้บัญชีนะครับอันนี้เป็นต้นคือฝ่ายจัดหาทั้งหลายแหล่นะครับเรามีในฝ่ายของผู้มีที่อันนี้ประเด็นที่ท่านว่าครับจังหวัดพูดนั้นไม่ใช่ประเด็นเรื่องที่ว่าคำสั่งเรื่องคำสั่งไม่ใช่นะครับแต่เป็นเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าเซ็นหนังสือในแง่ของการบอกบุญนะครับบอกบุญมันไม่ใช่ไปสั่งการว่าเขาจะต้องบุญอะไรแต่ว่าเป็นความร่วมมือในการทำบุญทำกุศลร่วมกันเพราะการที่พ่อเมืองของจังหวัดกาญจนบุรีก็ถือกับว่าเป็นแม่งานในการที่ทำบุญเมืองในฐานะเจ้าเมืองทำบุญให้กับเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยที่มีวัดและมูลนิธิเป็นแบ็คอัพอย่างดีนะครับทั้งเรื่องของทุนทั้งเรื่องของทีมงานที่จะช่วยกันนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องของการที่ร่วมกันทำบุญเมืองนะครับแล้วก็ทำบุญกุศลแล้วก็ถ้าสามารถที่จะมีตรงนี้ได้อย่างที่ท่านผอ.ทุกผอ.ก็ได้พูดถึงว่าคือถ้ามีในแง่ของท่านเจ้าเมืองนะครับที่เป็นเอกสารในการบอกบุญในฐานะที่เทคแอคชั่นในฐานะเจ้าเมืองที่บอกบุญเนี่ยมันก็จะทำให้ทำงานแล้วก็ได้ความร่วมมือที่ดีและรวดเร็วขึ้นเป็นเครือข่ายบูรณาการของทั้งจังหวัดซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่เราต้องการหวังว่างานนี้เป็นงานของคนทั้งจังหวัดนะครับขออนุญาตที่แจ้งครับขอบคุณครับผมขอเสริมคุณหมอสมชายนะฮะต่ออบจแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยมันยุ่งยากมากกว่าจะเดินทางไปเนี่ยถ้าท่านผู้ว่าเนี่ยมีหนังสือถึงไปนะขอความร่วมมือร่วมกันทำบุญนะฮะมันเป็นสิ่งที่ดีต่อท่านผู้ว่าด้วยนะฮะและเป็นสิ่งที่ดีต่อประชาชนชาวจังหวัดกาญได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์ฮะขอบคุณครับถ้าสมมติว่าในที่ประชุมวันนี้นะครับยังไม่ได้ความชัดเจนของจำนวนผู้บวชเนี่ยนะครับถ้าไม่ติดภารกิจอะไรมากก็เดี๋ยวตอนบ่ายนะครับอาจจะมีตัวแทนมูลนิธิอาจจะเป็นคุณหมอสมชัยนะครับอีก 2-3 ท่านพบท่านผู้ว่าพร้อมกับผมเลยก็น่าจะแต่ถ้าได้ความชัดเจนเลยก็โอเคนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเขตพื้นที่แบบที่ท่านบอกว่าเขตพื้นที่ละ300อะไรเงี้ยนะถ้าชัดเจนแล้วก็ดีก็นำเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านจะได้เบาใจก็เลยสัมมาเนธนะครับส่วนผลพระภิกษุก็เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนะครับผมรับราชการมา40ปีนี่ถ้ารอไม่ทันนะต้องลุกไปเลยนะผมไม่มีทางเลือกเลยตอนนี้ต้องตั้งทีมลุกอะนะเพราะตัวนี้เป็นหัวใจของความสำเร็จของงานนี้อยู่ที่เราลุกตรงจำนวนนี้ให้ได้ก่อนมีระบบแล้วแต่ต้องมาโพสเลยนะครับอันนั้นโอเคนี่เดี๋ยวผมรับไปดำเนินการติดต่อคุณหมอเองระหว่างระบบให้นะครับโอเคครับเราขออนุญาตเรื่องของการดำเนินการได้มีการประสานเช่นกองพลทหารที่9นะครับเราทางเวทีเนี่ยได้มีการออกหนังสือส่วนหนึ่งเป็นการภายในแล้วก็วิ่งไปพูดคุยประสานภายในเพื่อประสานให้แจ้งกำลังคนต่างๆที่จะเข้าสมทบนะครับรวมถึงทางท่านผู้จัดการจังหวัดทหารบกการจันทบุรีด้วยนะครับได้มีการประสานไปเบื้องต้นแล้วทีนี้ที่ทางฝ่ายดำเนินการส่วนนี้อยากให้มีความชัดเจนก็คือว่าถ้ามีหนังสือจากทางท่านผู้ว่าชัดเจนว่าทางจังหวัดกับภาคประชาชนเนี่ยรวมถึงกับภาคบริษัทเนี่ยได้ร่วมประสานงานดำเนินการโดยมีคำสั่งมาเนี่ยการนำเสนอต่างๆหรือว่าการประสานไปยังหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราก็จะแนบคำสั่งของผู้ว่าเพื่อประกอบกับเรื่องที่จะไปขอกำลังคนหรือขอแจ้งให้แจ้ง
ผู้ที่ประสงค์จะอุปสมบทต่างๆเนี่ยความชัดเจนมันจะชัดขึ้นว่าการดำเนินงานเท่านี้เป็นการดำเนินงานของทั้งจังหวัดกาญจนบุรีไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคประชาชนภาคบริษัทของวัดป่าหลวงตามหาบัวนะครับดังนั้นที่อยากจะให้ประสานเบื้องต้นเนี่ยก็คือให้คือความชัดเจนตรงนี้แต่ถ้าหากว่าในส่วนที่เป็นการอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยก็คือมีการดำเนินการเชิงรุกแต่ว่าเป็นการประสานนอกรอบไปนะครับเป็นการพูดคุยนอกรอบไปซึ่งถ้าหากว่ามีคำสั่งมาเนี่ยทางฝ่ายบริษัทเนี่ยก็พยายามที่จะเร่งดำเนินการโดยเอาหนังสือของท่านผู้ว่าประกอบเรื่องไปอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ว่าเรียบร้อยแล้วที่ผมบายบายวันนี้ที่ท่านเชิญนะครับแล้วก็ท่านก็จะเซ็นหนังสือเชิญประชุมนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับแต่เดิมเนี่ยก็คือตกลงกันชัดเจนแล้วว่าจะประชุมวันที่16นะครับพร้อมทั้งเซ็นรายชื่อคณะกรรมการแล้วก็จะส่งไปที่หน่วยต่างๆเชิญมาประชุมหลังจากนั้นเนี่ยงานมันก็จะดำเนินการต่อไปหลังจากวันที่16นะครับก็จะเป็นหนังสือคำสั่งนะที่เราร่วมกับทางมูลนิธิที่ร่างไปแล้วก็จะมีฝ่ายต่างๆในฝ่ายต่างๆแล้วก็จะเชิญมาประชุมจากสองที่16ครั้งนึงนะครับแล้วท่านจะเซ็นวันไหนที่วันหนังสือที่เขาอยากได้ก็คือเสนอไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าท่านยังไม่ได้เซ็นเพราะท่านขอพบผมบ่ายวันนี้ครับบ่ายวันนี้คิดว่าไม่มีก็ผมไม่แน่ใจที่จริงถ้าโดยปกติต้องเซ็นออกมาแล้วแต่อาจจะมีบางประเด็นที่ต้องการสอบถามผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านสั่งการให้ผมเข้าร่วมประชุมวันนี้ในสองประเด็นว่าชัดเจนยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วสองประเด็นนี้ท่านเคลียร์ตอนนี้ผมเคลียร์ประเด็นที่สองครับที่ผมจะต้องชี้แจงท่านผู้ว่าการจังหวัดกรณีที่เรื่องเงิน10,000อะไรเนี่ยไม่ใช่ผมจะได้ชี้แจงว่าท่านเจ้าคุณได้บอกแล้วว่าคนที่มาบวชไม่ต้องเสียตังค์แต่ว่าเป็นการร่วมบุญใครจะร่วมครับเป็นคนที่เป็นเจ้าภาพไม่ได้บวชก็ได้นะครับหมายถึงว่าเป็นเจ้าภาพเป็นพระผมไม่ได้ชี้แต่ประเด็นที่หนึ่งถ้าชัดเจนผมก็จะชี้แจงว่าเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ชัดเจนก็ถ้าเกิดทางมูลนิธิจะมีตัวแทนสัก2-3 ท่านเข้าไปพบกับท่านผู้ว่าวันนี้ก็ได้ครับท่านประสานเพื่อที่จะหาผู้ที่จะบวชสมบัติผมไปสัมมนาผู้นำผู้เสด็จชาวบ้านที่ชลบุรีนะครับกลับมาผมได้นำเรียนเรื่องนี้ให้หัวหน้าปปลูกเสด็จชาวบ้านทราบนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็ให้ทำหนังสือเร่งด่วนไปถ้าเราสามารถที่จะประสานกับลูกเสด็จชาวบ้านนะครับศูนย์ปฏิบัติการลูกเสด็จชาวบ้านซึ่งมีผู้บริหารผู้ประเทศนะครับที่มาสัมมนาเมื่อวานนี้ถ้าได้สักจังหวัดละ1 คนนะครับจังหวัดละ1 คนในเป้าหมายก็อยู่ที่วิทยากรผู้ประสานงานลูกเสือชาวบ้านคือตชด.นะครับถ้ามีลักษณะที่ชัดเจนนะครับในการดำเนินการแล้วก็เป็นเรื่องของทางจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้อำนวยการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนะครับการประสานในส่วนนี้มันจะบูรณาการได้เป็นทั่วประเทศนะครับแล้วก็การขึ้นคัดเอาการประชาสัมพันธ์ต่างๆที่จะต้องดำเนินการเนี่ยมันต้องเร่งดำเนินการแล้วนะครับผู้ว่าอาจารย์ที่ท่านคิดที่จะดำเนินการสิ่งสำคัญเดี๋ยวนี้ก็คือว่าการประชาสัมพันธ์มันจะไปเริ่มต้นซึ่งเราจะต้องทำงานจริงๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคัดเอาเรืออะไรต่างที่จะต้องดำเนินการเนี่ยมันต้องขึ้นมันต้องประชาสัมพันธ์แล้วต้องเอาไปทั่วประเทศไทยนะครับส่วนไหนที่จะประสานไปได้ก็ควรจะดำเนินการซึ่งเรื่องนี้ได้หนังสือแล้วก็ส่งทางอีเมลไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จะเอาหนังสือเนี่ยเรียนไปที่หัวหน้าบก.ลูกเสือชาวบ้านที่กรุงเทพนะครับคิดว่าคงมีส่วนร่วมในการดำเนินการส่วนหนึ่งครับขออนุญาตด้านโรตารีแล้วก็คุณวรวุฒิพงศ์วิทยาพานุซึ่งเคยเป็นตัวการภาคเนี่ยนะฮะยินดีที่จะนำพระที่จะบวชเนี่ยมาร่วมบวชกับของกับพวกเราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งก็คิดว่าคงจะประมาณ10-20 รายนะฮะที่จะเข้ามาร่วมด้วยนะฮะประเด็นจำเนินเรื่องการบวชไม่มีปัญหาแล้วนะครับมาเข้าใจเชิญต่อครับที่จะทำการบรรพชาเป็นสามเณรนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวเรียนนะครับแล้วก็ที่ท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิสารเรียนนะครับคือเดิมก็คือวางว่าถ้าการบรรพชาสามเณรนั้นก็ที่หนึ่งคือของพระประวัติสมเด็จพระยานสังวรวัดมีนาสองแพร่สามสารกลางจังหวัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั้น อันนี้เป็นเพียงตุ๊กตานะครับก็อยากจะกราบเรียนที่ประชุมว่าเรื่องของที่สถานที่บรรพชาสามเณรอันที่หนึ่งนั้นจะเป็นหอพระประวัติสมเด็จพระยาณสังวรวัดเหนือหรือไม่นะครับแต่นั้นอันนี้คือประเด็นปรึกษาหนึ่งแต่เป็นประเด็นที่สอง
นะครับติดต่อทางด้านคุณเก่งนะฮะทางด้านเรือแพแล้วนะฮะปรากฏว่าวันนั้นจะเป็นวันซึ่งของเขาที่ยุ่งมากแต่เขาก็บอกรับปากว่าจะพยายามเพราะเราก็ได้บอกแล้วว่าเราจะพยายามช่วยทางด้านการท่องเที่ยวแต่ว่าเมื่อมองดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้แพจำนวนแพเท่าที่เราต้องการเพราะว่าของเรามีตั้งเป็นพันๆคนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นจะยุ่งยากมากพอสมควรแต่ผมอยากจะเรียนว่าถ้าเผื่อเป็นไปได้เราก็จะทำบุญบกแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะได้เอาน้ำมนต์ใบพรมเรือแพให้เป็นสิริมงคลกับเรือแพเหล่านั้นก็จะดีครับขอบคุณนะเนื่องจากว่าวาระที่เราจะกิจกรรมครั้งนี้ตามโครงการแต่เพื่อเทิดพระเกียรติถวายพระสังฆราชในวาระที่พระองค์ท่านจะก้าวสู่ร้อยปีดังนั้นความเกี่ยวเนื่องในความเกี่ยวโยงก็จะค่อนข้างชัดเจนว่ามีการน้อมนำถึงสถานที่ไปถึงพระสังฆราชด้วยรวมถึงเส้นทางถ้ามีการผ่านบ้านเดิมที่เป็นการดูแลท่านได้เนี่ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดเชื่อมโยงกับโครงการเกิดความชัดเจนและความสวยงามของโครงการครับผู้ว่าอาจารย์ได้มอบหมายให้มาดำเนินการผู้ว่าผมมากับทางพันธุ์ตรวจที่รถพันธุ์ตรวจที่รถชนะนะครับเรียนท่านผู้ว่าท่านผู้ว่ามีความเห็นในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเราจะมีการอุปสมบทตามที่กล่าวมาแล้วนะครับโดยท้ายที่วัดท่านเลยบอกว่าอยากจะให้เป็นภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหากจะใช้พื้นที่ศาลา 60,000 พรรษาหรือดำเนินการในภาพรวมเนี่ยมันก็น่าจะดีถ้าสมมติว่าเราไปทำที่ใดที่หนึ่งในประชาชนพี่น้องส่วนต่างๆอาจจะคิดได้ว่าทำไมต้องไปทำตรงนั้นตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านให้ไปนำเรียนท่านเจ้าคุณผมก็กราบเรียนท่านผู้ว่าไปว่าไอ้เรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะนะครับเป็นเรื่องส่วนรวมแล้วเนี่ยท่านตกลงใจทั้งนั้นนะครับถ้าท่านผู้ว่าจะเป็นแม่งานเองในการที่ดำเนินการเนี่ยมันเป็นส่วนที่ดีที่สุดที่เราพร้อมที่จะสนับสนุนนั่นคือการทางเอาไว้นะครับแต่พอมาดำเนินการจริงทราบว่า 60,000 พรรษาติดงานไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ที่เราพูดถึงของภาพประวัติเนี่ยอยากจะเรียนในที่ประชุมว่าเราได้ไปประสานหรือยังนะครับแล้วก็ในสถานที่อย่างเนี้ยนะครับน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะให้ทางเราเอาเข้าทางฝ่ายเลขาซึ่งวัฒนธรรมจังหวัดท่านเป็นฝ่ายเลขาในส่วนของจังหวัดนะครับที่จะเป็นข้อมูลในการดำเนินการผู้ว่าในการที่จะตกลงใจในการใช้สถานที่เพราะข้อสรุปแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยนะฮะหมายถึงความรับผิดชอบโดยรวมเนี่ยมันก็คือจังหวัดอยู่แล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับยังไงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อดำเนินเรื่องนี้ขึ้นมาครับขอโทษครับมันเป็นประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวมเพราะฉะนั้นมันมีแต่สิ่งที่ดีทั้งนั้นนะครับไม่มีอะไรที่จะเป็นหน้าภูมิใจแล้วเสียหายอะไรต่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าวันนี้ท่านก็น่าจะลงนามแล้วก็การรีบเร่งต่างๆเพื่อที่จะกำหนดให้ได้ตามเป้าหมายคือเมื่อมีหนังสือยืนยันว่าทางจังหวัดร่วมแล้วก็ประสานไปส่วนราชการต่างๆซึ่งมันจะต้องมีเรื่องเดิมนะครับการดำเนินการต่างๆมันจะได้ดำเนินการไปได้ทันนะครับคิดว่าหนังสือน่าจะเมื่อคณะมูลนิธิแล้วก็ท่านวัฒนธรรมจังหวัดไปดำเนินแล้วเนี่ยน่าจะได้หนังสือวันนี้แล้วก็ดำเนินการต่อไปครับทางจังหวัดมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับไอ้สัตว์ก็โดยส่วนตัวแล้วก็สามารถดำเนินการได้ทั้งสามที่ครับไม่ว่าจะเป็นที่แพร่หรือที่วัดเหนือนะครับวัดเทวสังฆารามหรือจะเป็นที่วัดหลวงตามหาบัวก็บนเนรก็ทำได้ทุกที่ครับท่านครับแล้วในใจท่านเนี่ยที่ไหนที่คิดว่าดีที่สุดถ้าพูดถึงถ้าถามผมนะครับวันก่อนผมนำเรียนคุณหมอสมชัยไปแล้วนะครับถ้ากลุ่มเป้าหมายมากๆขนาดนี้นะครับหมายถึงถ้าจำนวนผู้บวช 2,600 เนี่ยนะครับแต่เดิมคุณหมอสมชัยบอกว่าจะให้ค้างที่ศาลา 60,000 พรรษาผมก็ได้เสนอความเห็นไปว่าการที่นำภิกษุสามเณรจำนวน 2,000 กว่าเนี่ยนะครับมาค้างที่ศาลาสมเด็จพระนเรศวรนะครับหรือแม้แต่จะเป็นวัดใต้หรือวัดเหนือนะครับมันก็คงจะสับสนวุ่นวายนะครับเนื่องจากไม่ใช่แต่เพียงที่หลับที่นอนที่จะจำวัดเท่านั้นนะครับมันยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกนะครับห้องน้ำการเข้าห้องน้ำห้องส่งที่จะอาบน้ำอะไรเงี้ยนะครับ
แล้วก็พอวันที่2ก็จะมาบิณฑบาตเนี่ยผมว่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากผมก็นำเรียนกับคุณหมอไปในการหารือนะครับก็คงแล้วผมก็ยังเห็นว่ามีความยุ่งยากนะครับการที่นำคนมาบวชเนนได้นะครับในนอกพื้นที่ได้นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีความพร้อม 2,600 รูปเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดคณะกรรมการมูลนิธิยืนยันว่าจะดำเนินการแต่ถ้าถามผมนะครับก็คือวัดป่าหลวงตามหาบัวครับที่จะเหมาะสมนะเป็นที่บวชเลยเป็นที่บวชหรือถ้าเกิดคณะกรรมการคิดว่าในเรื่องของแพที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผมก็ว่าไม่ขัดข้องก็สามารถทำได้นะครับแต่อาจจะต้องขนหลังจากบวชเสร็จแล้วก็กลับวัดไปแล้วก็เช้าจะมาบิณฑบาตเข้าวัดกันไปถ้าถามผมนะแต่ถ้าเกิดเป็นที่วัดเทวสังฆารามเนี่ยมันจะไม่มีสถานที่ใดที่จะบรรจุคนได้ประมาณ 2-3,000 นะผมว่านะครับถึงแม้จะเป็นสลากก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นแพที่ก็เป็นข้อยกเว้นเพราะว่าแพเราสามารถจะต่อได้ไม่จำกัดจำนวนนะครับเป็นข้อยกเว้นที่สามารถจะบวชได้นะครับดิฉันขอเรียนให้เราที่ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าคิดว่าจะจัดกรมไปแพนะครับก็ขอให้เราชัวร์ว่าเรามีเจ้าหน้าที่พอที่จะดูแลหมดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาในพิธีกรรมเหล่านี้ต้องคิดว่าคงจะไม่ค่อยจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะขอบคุณค่ะคุณแล้วด้วยนะคะที่ว่าจะไม่จัดทางน้ำนะคะแต่ในขณะเดียวกันดิฉันอยากเรียนในที่ประชุมเป็นข้อพิจารณานะคะว่างานนี้ตั้งใจทำเพื่อสมเด็จพระสังฆราชนะคะแล้วก็หลายๆอย่างจุดเริ่มต้นและการจัดงานเนี่ยดิฉันเห็นด้วยว่าควรจะอยู่ที่บริเวณใจกลางเมืองแล้วก็ถ้ามองใกล้ลงไปก็ต้องเป็นวัดเหนือในอาณาบริเวณตรงนั้นทั้งหมดและจะเชื่อมโยงคือเราไม่จำเป็นว่าต้องไปจัดในศาลาเราสามารถที่จะกางเต็นท์เชื่อมโยงจัดอาณาบริเวณต่างๆได้โดยเราก็คงต้องดูสภาพอากาศอะไรด้วยแล้วก็บางครั้งเราก็ใช้คอนเฟอเรนซ์ได้นะคะคือหมายความว่าเราใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเวลาที่เราจัดพิธีการต่างๆในจำนวนคนที่มากแต่ว่าบางเอิญมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะคะดิฉันเห็นว่าถ้าทำตรงที่ชาติภูมิของท่านเนี่ยคือโดยเฉพาะที่วัดเหนือแล้วก็ใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สมเจตนารมณ์นะคะแล้วก็ดิฉันอยากให้งานนี้ เป็นงานประวัติศาสตร์หนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีและดิฉันมั่นใจว่าส่วนราชการทุกภาคส่วนเนี่ยน่าจะร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้โดยที่มีท่านเจ้าคุณเนี่ยสนับสนุนเรื่องงบประมาณและก็ที่สำคัญก็คือมีกำลังสติปัญญาของพวกเราทุกคนที่มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์นะคะส่วนในเรื่องอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบย่อยนะคะที่ฉันมองว่าย่อยนะแต่ใจเนี่ยสำคัญที่สุดเลยอย่างที่ฉันเองตั้งใจไว้แล้วนะคะโดยส่วนตัวว่าจะทำให้เต็มกำลังความสามารถเท่าที่จะทำได้ที่จะทำให้คนเนี่ยได้มาบวชในประวัติศาสตร์ของกาญจนบุรีและก็ประเทศไทยด้วยนะคะในขณะเดียวกัน เรื่องหนังสือเรื่องอะไรที่ฉันว่าเป็นเรื่องรองแค่เป็นตัวไกด์ไลน์เปิดทางเปิดหัวให้เราหน่อยเดียวจากนั้นเดี๋ยวเราช่วยกันในการเจรจาแล้วก็ลุยได้เลยดิฉันขออนุญาตใช้คำว่าลุยนะค่ะขอบพระคุณนั้นก็เห็นด้วยนะคะกับท่านที่ได้เสนอมาแต่คิดว่าถ้าจะพักที่ตรงหอพระประวัตินะไม่ทราบว่าจะมีที่พักพอไหมแบ่งไปพักที่โรงเรียนก็ได้นะคะอย่างทอหนึ่งดิฉันเคยไปนอนนะเป็นถือศีลแล้วก็เทพมงคลก็แบ่งไปได้ทั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันนะถ้าหากอยากให้จัดที่กาญจนบุรีนะแต่ดิฉันเป็นห่วงนะเรื่องจำนวนเนี่ยคิดว่าคงไม่ได้เป็นปัญหาแล้วนะคะว่าทหารท่านก็มีตัวแทนมานะคะโรงเรียนอะไรเนี่ยแต่นี้เป็นห่วงอยู่อย่างเดียวก็ดิฉันได้เคยไปบวชที่วัดเสือเนี่ยนะคะเราต้องการอาสาสมัครค่ะต้องให้อาสาสมัครเนี่ยที่จะมาเทใจให้เราร่วมอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะว่าเป็นจำนวนมากนะวันนั้นบวชแค่40กว่าลูกแล้วเนี่ยเป็นร้อยนี่ก็ยังรู้สึกว่าไม่เรียบร้อยอยากให้เรียบร้อยต้องอาหาสาสมัครนอกจากหน่วยราชการแล้วต้องมีอาสาสมัครเพราะราชการเนี่ยบางทีท่านก็มาอยู่กับเราไม่ได้อาสาสมัครที่จะมาอยู่ช่วยเราเทใจให้เราเนี่ยต้องมีจำนวนหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นจำนวนมากต้องมาอยู่ค่ะไม่งั้นจะไม่เป็นระเบียบเพราะเนรเนี่ยจะสนมากแล้วก็ดูแล้วไม่น่าเลื่อมใสนี่นะคะที่เจอด้วยตัวเองอันนี้ค่ะก็คงขอเรียนแค่นี้นะคะผมขอสนับสนุนมากเลยนะครับเพราะว่าที่วัดนี่จะเป็นสถานที่ที่เหมาะที่สุดแล้วจากเมื่อบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะไปอยู่ที่
วัดป่าหลวงตาบัวแต่การที่จะบิณฑบาตรุ่งขึ้นเนี่ยนะฮะผมว่าอาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าจะไปมาลำบากมากครับ 2,600 คนเนี่ยนะฮะรูปเนี่ยนะฮะเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาวันที่5อยู่แล้วก็ขอวันเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงจะเพียงพอเราจะบอกบุญไปให้ทั่ววันนั้นข้าวสารอาหารแห้งอะไรเนี่ยนะฮะก็จะเป็นวันเดียววันนั้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมด้วยครับขอบคุณนะผมเห็นด้วยนะการที่จะจัดพิธีบวชเนี่ยการเมืองเหมือนกันนะครับคือชาวเมืองกาญจนบุรีร่วมบุญด้วยกันอย่างทั่วถึงนะการที่ไปบวชที่ไกลๆนะฮะด้วยนอกสถานที่ไปในลำบากนะแต่ส่วนที่จะพักหรือไม่พักนั่นอีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้าสถานที่ไม่พอนะครับเราเซตสถานที่ใหม่ได้ครับแต่ยังไงบวชในเมืองกาญได้เป็นดีที่สุดครับสะดวกหมดทุกอย่างแม้แต่ญาติโยมจะมาการเคลื่อนย้ายหลังจากบวชแล้วนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกภาระหนึ่งอีกหน้าที่หนึ่งครับแต่ทำยังไงครับบวชนี่คือคนเมืองกาญบวชไม่ใช่กับคนเมืองกาญบวชที่เมืองกาญแล้วคนจะมาร่วมบุญเยอะแยะครับให้เขาร่วมศรัทธาร่วมบุญกับเราเลยครับถ้าสถานที่ไหนไม่พอเราเซตสถานที่ครับเซตเพิ่มเติมครับนะครับแต่แล้วก็ลงมติซะนะครับว่าจะบวชตรงไหนเพราะมันจะมีเรื่องอื่นอีกเยอะที่จะต้องเตรียมการนะครับระบบจราจรจะต้องขอความร่วมมือยังไงอะไรยังไงนะครับเอาประเด็นนี้ให้จบตรงนี้เลยนะครับว่าจะใช้สถานที่ไหนบวชครับเราน่าจะตัดแพออกได้นะครับเพราะแพนี่อันตรายจริงเลยผมเป็นคนน้ำผมก็ได้ที่เป็นคนแรกที่เข้าใจเลยแหละแล้วเราปวดเนรที่สมจริงๆเวลาปวดเนี่ยส่วนมากเราคุมไม่อยู่เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุแล้วเราต้องเสียใจภายหลังนะก็ถ้าจะปวดจริงๆแล้วอาจจะเอาพระของลูกลงไปนะแล้วที่เหลือส่วนใหญ่ต้องปวดบนบกนะครับแต่บนบกจะที่ไหนเขาสรุปว่าที่ประชุมอยากให้ปวดในเมืองการกลางเมืองการเนี่ยมันจะทำเมื่อทำพอรับได้ครับไม่ต้องการที่ไหนแล้วมันจะได้ไหมแต่ว่าอยู่ส่วนหนึ่งเป็นต่อเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับพระสังฆารามนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าพูดถึงแง่ของการจราจรการจราจรทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีสนามพื้นที่ว่างซึ่งตรงนั้นทางเทศบาลเนี่ยจะจัดกิจกรรมเรื่อยๆตรงนั้นสามารถจัดรถได้แล้วก็เดินข้ามสะพานมาฝั่งทางวัดเทวสังฆารามแล้วก็เดินลงไปที่หอพระวัดแต่นั้นในส่วนของจำนวนคนนะฮะถ้าว่ามีการบรรพชาเป็นสมณเณรในจำนวนคราวเดียวกัน 2,600 รูปไม่สะดวกอาจจะทยอยเป็นเซตทีละเซตก็ได้ครับเซตละ500ซึ่งการบรรพชาเป็นสมณเณรเนี่ยใช้เวลาไม่นานต่อ1คราวดังนั้นอาจจะทยอยแบ่งเป็นส่วนเป็นเซต